มาดูเรื่องของฟุตบอลหญิงกันต่อดีกว่านะครับบอลหญิงเนี่ยมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำหลังจากที่ประกาศยุติบทบาททางโค้ชหนึ่งเองก็ตัดสินใจนะครับที่จะออกจากทีมด้วยเพื่อที่ไปรับงานราชการที่ตัวเองนั้นทิ้งมานานมาสมควรกับการทุ่มเทให้กับบอลหญิงในชุดนี้แต่ว่าโค้ชหนึ่งก็ยืนยันนะครับว่านะมาดามแป้งเนี่ยยังไม่ทิ้งวงการไปไหนครับเรื่องของฟุตบอลหญิงนะครับหลังจากที่สถานการณ์มันค่อนข้างที่จะคลุมเครือแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลามันผ่านไปไม่นานผมเชื่อว่าสมาคมก็น่าจะหาทางออกว่าใครจะมาแทนที่แต่อาจจะช็อกในตรงที่ว่ามาดามแป้งกับทางโค้ชหนึ่งก็ไม่ได้บอกใครไว้ก่อนพอจบแมตช์กับชิลีก็ตัดสินใจเลยนะครับที่จะประกาศยุติบทบาทร่วมๆ12ปีที่ทำงานมากับวงการฟุตบอลหญิงทั้งทีมชาติแล้วก็เป็นส่วนสำคัญในการสร้างลีกฟุตบอลหญิงด้วยนะครับโค้ชหนึ่งก็บอกว่าจากนี้ไปตัวเองเลยกลับไปทำงานเต็มตัวแน่ในฐานะอาจารย์ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นหลังจากที่ตลอด5ปีที่เป็นกุนซือทัชบาแก้วเนี่ยเดี๋ยวเข้าๆออกๆเลยนะครับแต่ก็อยู่กับทีมตลอดก็มีส่วนในการพัฒนาผู้เล่นเยาวชนหลายคนก็บอกว่ามาดามแป้งเนี่ยจริงๆไม่ได้ทิ้งวงการฟุตบอลหญิงไปไหนหรอกแต่ว่าเธอเนี่ยแค่ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งฐานะผู้จัดการทีมชาติเท่านั้นเองครับก็คิดว่าทางสมาคมฟุตบอลน่ะมีโครงสร้างที่แข็งแรงอยู่แล้วนะคะรวมทั้งคุณแป้งเองเนี่ยก็คิดว่าไม่ทิ้งน้องๆไม่ทิ้งวงการฟุตบอลหญิงไม่ทิ้งในเรื่องของการพัฒนาฟุตบอลหญิงแน่นอนค่ะเพียงแต่ท่านอาจจะไม่ได้รับบทบาทการเป็นผู้จัดการทีมเท่านั้นเองส่วนเรื่องอื่นเนี่ยก็ยังคิดว่าท่านยังคงสนับสนุนเหมือนเดิมแล้วก็คิดว่าต่อไปท่านคงมีโครงการสำหรับการพัฒนาฟุตบอลหญิงในประเทศให้ยั่งยืนก็คงมีแน่นอนค่ะสำหรับในปีนี้นะครับทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่ยังมีโปรแกรมลงแข่งขันอีก2รายการใหญ่ก็คือศึกชิงแชมป์อาเซียน2019ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพที่จังหวัดชลบุรีนะครับในเดือนสิงหาคมรวมถึงฟุตบอลหญิง4เกมที่ฟิลิปปินส์ในช่วงปลายปีแล้วก็ต่อเนื่องถึงช่วงปีหน้าประมาณเดือนมีนาคมนะครับเป็นการแข่งขันคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2020ที่ญี่ปุ่นนะครับขณะที่ดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับเปิดเผยถึงการเตรียมยกระดับฟุตบอลลีกหญิงให้มีความแข็งแกร่งเพื่ออนาคตนะครับโดยบอกว่าหลังจากนี้ครับทางกกท.จะเข้าไปสนับสนุนการพัฒนาฟุตบอลหญิงตั้งแต่ระดับเยาวชนและมหาวิทยาลัยโดยได้ตั้งคณะกรรมการทำงานร่วมนะครับระหว่างกกท.และสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในการพัฒนาวงการฟุตบอลหญิงโดยจะเริ่มจากการสร้างลีกฟุตบอลหญิงให้แข็งแกร่งและจะยึดโมเดลจากวอลเลย์บอลหญิงนะครับที่มีกระแสนิยมสูงมากในปัจจุบันก็เชื่อว่าผลงานของทัพชบาแก้วที่ลงสนามแล้วสู้สุดหัวใจในทุกนัดนะครับจะมีส่วนในการปลุกกระแสนิยมของการแข่งขันฟุตบอลลีกหญิงได้ในอนาคตนะครับเต็มอิ่มนะครับกับข่าวสารกีฬาในบ้านเรานะครับเรา